เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดนางรำเขย่าขวัญเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของคุณหญิงครับด้วยความที่ชอบรำชอบการแสดงคุณหญิงก็เลยเป็นนางรำของโรงเรียนและได้ไปแสดงในงานสำคัญของโรงเรียนและของจังหวัดบ่อยๆตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้คุณหญิงอยู่ม.5 ครับอาจารย์ให้คุณหญิงรำในวันเปิดตึกเรียนใหม่ซึ่งมีการแสดงอยู่หลายชุดทุกครั้งที่ซ้อมรำคุณหญิงก็จะไหว้พ่อแก่ทุกครั้งรวมถึงกล่าวขอโทษหากว่าคุณหญิงรำผิดพลาดไปช่วงที่กำลังซ้อมรำหนักๆคุณหญิงรู้สึกใจวิวๆแต่ก็คิดว่าตัวเองคงซ้อมหนักและเครียดเพราะใกล้ถึงวันงานซึ่งทุกวันตอนคุณหญิงรอซ้อมรำพร้อมเพื่อนเธอก็จะซ้อมท่าต่างๆโดยห้องซ้อมจะเป็นห้องกระจกทั้ง4ด้านหลังสุดจะมีหิ้งโดยมีพ่อแก่เป็นประธานถัดมาก็จะเป็นชฎาและเครื่องประดับต่างๆที่ใกล้กับกระจกตรงกลางห้องจะมีหุ่นตัวพระกับตัวนางตั้งอยู่ปกติคุณหญิงจะได้มาซ้อมก็ประมาณ5 โมงเย็นแต่วันนั้นคุณหญิงลงมาซ้อมเลทกว่าปกติเด็กๆที่อยู่ชั้นอื่นทยอยกลับบ้านกันหมดแล้ววันนี้คุณหญิงซ้อมรำอยู่คนเดียวเธอรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาเอียงหัวทำท่ารำที่ห่างตามักจะเห็นว่ามีคนกำลังรำด้วยตอนนั้นคุณหญิงกลัวมากเหงื่อเต็มไปหมดทั้งที่ห้องซ้อมเป็นห้องแอร์แล้วเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นคุณหญิงตกใจจนสะดุ้งคนที่เปิดประตูเข้ามาคือเพื่อนสาว2ที่รำคู่กับคุณหญิงซึ่งทำให้คุณหญิงใจชื้นขึ้นมาแล้วเพื่อนคุณหญิงก็พูดว่าเมื่อกี้ครูออกมาดูท่าให้เหรอเห็นยืนรำท่าเดียวกันกับมึงเลยคุณหญิงเงียบไปแล้วใบหน้าก็ซีดเผือดเพื่อนคุณหญิงเลยบอกให้เธอเลิกซ้อมแล้วแยกย้ายกันกลับไปคุณหญิงไม่กล้าเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอให้ใครฟังกระทั่งในคืนก่อนวันจริงระหว่างที่คุณหญิงกำลังเคลิ้มหลับคุณหญิงก็เห็นเงาจากแสงที่ลอดมาจากหน้าต่างตรงกลางห้องเธอเห็นผู้หญิงกำลังร่ายรำอย่างอ่อนช้อยคุณหญิงรีบข่มตาแล้วท่องนะโมแล้วเธอก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นคุณหญิงก็รีบออกจากบ้านไปตั้งแต่ตี 5เพื่อไปแต่งหน้าทำผมแต่ทว่าพอเธอก้าวขาออกจากบ้านสุนัขทั้งซอยก็พร้อมใจกันหอนขึ้นมาทันทีพ่อคุณหญิงที่กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณหญิงถึงกับทักว่าหอนอย่างกับเห็นผีเลยเว้ยไอ้พวกนี้แม้จะกลัวมากแต่ด้วยความรับผิดชอบของคุณหญิงก็เลยต้องไปและได้แต่ภาวนาในใจว่าขออย่าให้เป็นจริงอย่างที่พ่อของเธอพูดเลยพอถึงโรงเรียนคุณหญิงรีบไปแต่งหน้าทำผมทันทีซึ่งชุดของคุณหญิงคือชุดระบำกฤษดาพินิหารซึ่งเป็นชุดเครื่องใหญ่พอแต่งตัวเสร็จคุณหญิงก็รู้สึกอึดอัดมากคุณหญิงเลยบอกเพื่อนสาว2ของเธอว่ามึงกูอึดอัดหายใจไม่ออกว่ะเพื่อนสาว2ค้อนขวับใหญ่แล้วพูดว่าอีหญิงกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าให้ไดเอทก่อนถึงวันงานน่ะคุณหญิงพยายามสูดหายใจแล้วตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่อึดอัดเพราะอ้วนเว้ยมันรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับที่อกเพื่อนสาว2ตบไหล่และให้กำลังใจเอาว่ะมึงลำคู่แรกอีกแป๊บเดียวก็ถึงคิวแล้วยังไงก็เสร็จงานก่อนละกันตั้งสติไว้นะมึงคุณหญิงพยายามตั้งสติและปลอบตัวเองอีกว่าอีกแค่15นาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาแสดงของคุณหญิงเธอฝืนยิ้มแม้จะหายใจแทบไม่ออกแต่สิ่งที่ทำให้คุณหญิงแทบลมจับก็คือระหว่างที่รำกันอยู่กับเพื่อน2 คนจู่ๆคุณหญิงก็ขนลุกไปทั้งตัวคราวนี้ไม่ได้เห็นแค่หางตาคุณหญิงเห็นแบบเต็มตาเลยว่ามีนางรำลำอยู่ข้างหลังแม้เสียงดนตรีจะดังขนาดไหน คุณหญิงก็ได้ยินเสียงหายใจฟืดฟาดราวกับเธอคนนั้นกำลังหายใจรดต้นคอของคุณหญิงอยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณหญิงลืมท่าบ้างรำไม่รับกับเพื่อนบ้างกระทั่งถึงท่อนสุดท้ายที่เป็นท่อนสำคัญคุณหญิงก็ได้ยินเสียงเย็นเยือกเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ข้างหูตั้งใจรำหน่อยสิไม่ได้มาแค่เสียงแต่คุณหญิงรู้สึกได้ว่ามีมือมาจับที่หัวเธอให้เอียงไปอย่างช้าๆตามจังหวะเสียงเพลงตอนนั้นเองคุณหญิงเริ่มน้ำตาคลอตัวสั่นอยากให้การแสดงจบลงไวๆแล้วเธอจะได้ไปไกลจากตรงนี้ในที่สุดการแสดงของคุณหญิงก็สิ้นสุดลงเธอเดินออกจากเวทีแทบจะไม่ไหวเพื่อนต้องพยุงกึ่งลากเธอออกจากเวทีคุณครูนาฏศิลป์ที่ดูแลการแสดงรีบวิ่งมาดูอาการของเธอเพราะเข้าใจว่าเธอเป็นลมหญิงเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจะเป็นลมหรือเปล่าคุณหญิงพยายามรวบรวมกำลังที่จะพูดแต่เพื่อนเธอก็รีบบอกครูไปว่าครูคะมีคนรำกับพวกหนูค่ะเป็นตัวนางมายืนรำอยู่ข้างหลังหญิงเลยค่ะเพื่อนคนนี้ของคุณหญิงเป็นคนมีเซนส์เจออะไรเหนือธรรมชาติบ่อยๆคุณครูทำหน้าตกใจแล้วถามต่อว่ากลางวันแสกๆเนี่ยนะคุณหญิงอ้อมแอมพูดออกมาว่าจริงค่ะครูซีซี่เห็นเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนสาวสองพยักหน้าเห็นเต็มสองตาเลยจริงๆนะคะครูคุณครูท่าทางคิดหนักแล้วบอกคุณหญิงกับเพื่อนให้ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปไหว้พ่อแก่ครูดูแลการแสดงเสร็จจะไปหาคุณหญิงกับเพื่อนทีหลังพอทำทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อนคุณหญิงก็พูดกับคุณหญิงว่าพอเพลงดังกูก็เห็นเงาคนใส่ชุดไทยมายืนรำอยู่ข้างหลังมึงแล้วกูก็ไม่คิดว่ามึงจะเห็นกูเลยเงียบปากแต่ลำไปสักพักกูก็เห็นใบหน้ามึงซีดจะร้องไห้กูเลยมั่นใจว่ามึงเห็นเหมือนกันแต่อยู่บนเวทีแล้วมึง The show must go on อะวันนั้นคุณหญิงกลัวมากจนต้องโทรให้แม่มารับกลับบ้านตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังและในวันถัดมาเธอก็ต้องมาโรงเรียนตามปกติและในตอนเปลี่ยนคาบก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งทักคุณหญิงว่าหญิงกฤษดาพินิหารนี่มันต้องรำเป็นคู่ไม่ใช่เหรอทำไมเมื่อวานถึงรำกัน3คนล่ะคุณหญิงได้แต่ตอบเลี่ยงๆแล้วรีบชิ่งไปและในวันเสาร์คุณหญิงกับเพื่อนก็นัดกันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอคนนั้นคุณหญิงทำใจอยู่นานกว่าจะเข้าห้องนาฏศิลป์ได้อีกครั้งและก็พยายามเลี่ยงที่จะอยู่ห้องนาฏศิลป์คนเดียวแม้จะเป็นกลางวันก็ตามครูนาฏศิลป์ก็ไม่ทราบที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนั้นอย่างชัดเจนแต่ครูเชื่อว่าวิญญาณนางรำตนนั้นคงอยากให้การแสดงของคุณหญิงออกมายอดเยี่ยมเลยมารำและจัดท่าให้กับเธอแม้จะเป็นช่วงเวลากลางวันแสกๆก็ตามอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน